ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยจีนครั้งที่6ค่ะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมประเด็นหารือด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทางโดยเน้นการยกระดับการค้าสู่อีคอมเมิร์ซนะคะพร้อมกับเปิดตลาดในหัวเมืองรองของจีนมุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มมูลค่าทางการค้าค่ะโดยการประชุมนะคะจะจัดขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีและนายหวังหยงมนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานร่วมค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีคณะนักธุรกิจและนักธุรกิจจีนมากกว่า300รายและในจำนวนนี้เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ 40-50 บริษัทร่วมเดินทางด้วยก็ถือเป็นโอกาสดีค่ะที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าปัจจุบันจีนจะเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยซึ่งก็ต้องใช้ศักยภาพของอีคอมเมิร์ซจีนนะคะรวมยกระดับการค้าไทยไปสู่ตลาดโลกรวมทั้งเจาะเข้าสู่ตลาดเมืองรองอย่างเช่นเฉินตูฉงชิ่งซีอาร์แล้วก็ชิงเต่ารวมทั้งขยายไปยังเมืองที่ไทยยังไม่เคยทำการค้าด้วยอย่างเช่นในตะวันตกเฉียงเหนือของจีนค่ะที่จะเชื่อมไปสู่กลุ่มประเทศมุสลิมได้ในอนาคตซึ่งภายหลังจากการประชุมนะคะก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนการบุกตลาดจีนค่ะเพื่อจะได้ขับเคลื่อนให้รวดเร็วหลังจากรองนายกรัฐมนตรีได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยจีนอีก1เท่าตัวเป็น 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน3ปีหรือว่าภายในปี2021จากในปี2560มีมูลค่า 73,670 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ